โอเคเพื่อนๆคงสงสัยกันนะว่าสปริงกระบอกดันโซ่ของเทียมเนี่ยที่มันหนาๆแข็งๆตัวนี้เป็นสปริงกระบอกดันโซ่ของ Honda Wave นะที่มันแข็งๆอ่ะถ้าเป็นเดิมๆสแตนดาร์ดมันจะไม่แข็งไม่หนาแบบนี้นะมันจะบางนิ่มๆแต่ตัวนี้มันแข็งมากเลยอ่ะเพื่อนๆอยากรู้ไหมว่าที่เขาแถมมาเนี่ยเขาให้เอาไปใช้กับจุดไหนของรถจักรยานยนต์ถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่ามันให้เราไปใช้กับส่วนไหนของรถจักรยานยนต์